ครับไม่มีผู้ช่วยก็ขี้เกียจนะครับก็ต้องช่วยเหลือตัวเองใส่ขากล้องตั้งไว้นะครับรับแหล่งไฟมาเลี้ยง TR3 นะครับดูจากลายวงจรสาม TR3 ต่อกับขา4นะฮะขา4ของซ็อกเก็ตสีซ็อกเก็ตเขาสายสีม่วงนะสีม่วงน่าจะยืดค่าไปแล้วนะครับหรือว่าขาดไปแล้วนั่นเองนะครับที่เสนอของปลั๊กไฟสั่งได้แอด TR3 นะรับแรงไฟเป็นยังมอเตอร์นั่นเองนะใช่ไหมสามไหม้นะครับน่าจะเป็นเพราะที่เจ้าแมวคล่อมหลอดไฟน่าจะเป็นอาฆาตต่ำๆนะครับในแต่ฆาตนะครับแดงมันไหม้อ่ะให้มาหาอาฆาตต่ำๆใส่ดูแอปที่สั่งงานน่าจะเป็นตัวตำแหน่งได้น้อยนะครับเอ้ยมอเตอร์เดนเป็นตำแหน่งที่3นะครับ PR3 สายไฟมาคล้อง PR3 อยู่เดี๋ยวไม่มีกำลังวัดดูกันเดี๋ยวแอดกันนะครับรอคาวัดแล้วกันพิมพ์เท่า X10 วัตต์คูณ10นั่นเองเห็นบ้างในงานนี้ตั้ง X10 นะครับพอเห็นนะครับตามลองวัดดูกันอ
ไปแล้วล่ะคุณบางเชื่อเราจะแอกดูหน่อยครับA2นี่ A1 A2 นี่ขึ้นนะเกตนะอยู่ฝั่งนี้3 โอมแล้วนะค่าต่ำอะไรก็ได้มาหาค่าอาร์ใส่กันโอเคครับข้างในก็มีอาร์เท่าไหร่5.6โอมทนความร้อนนะครับเขียวน้ำเงินทองนะครับใส่แขนอาร์ตัวเล็กๆนะครับต้องการให้เผื่ออะไรช็อตจะได้ขาดนะครับใส่ตรงตำแหน่งอาร์3นะครับตาเหนียวมากนะเปิดดูทีกันนะครับตอนนี้ไฟที่เป็นเรียงมอเตอร์เครนนะครับมีไฟเรียงการกระแสเยอะๆนะครับเด่นสั่งแล้วนะครับคืออายุค่าไป1ตัวนะครับตอนนี้แต่ปัญหาเราจะลองว่าไฟที่ปันแห้งออกหรือยังสั่งออกหรือยังนะครับตอนนี้เดี๋ยวคอมหลอดไฟไฟสว่างนะครับเนี่ยตรงนู้นนะครับสั่งเปิดนะครับ
ออกมาผ่าน R นะครับโอเคมอเตอร์เดนต้องดึงน้ำออกนะครับวัดไฟสีนะครับวัดเทียบสีดำก็ไฟตรงอ่านะครับโอเคครับ220นะครับผ่านอ่านะครับโอเคตอนนี้ซิลิโคนเราทำงานแล้วนะฮะไอ้มอเตอร์เดนทำงานนะครับดึงได้แน่นอนดึงมีกำลังแน่นอนนะครับตัวนี้ก็วัดเทียบกับตรงสายซิลิโคนสีดำตรงโน้นนะครับร้อนครับอันนี้จะต่อหลอดไฟค่อมตรงมอเตอร์นะครับ